โอเคครับเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะสำหรับ Open Qualify รอบที่1ใน DPC 2021ซีซั่นที่2โซน4นะครับชนะตรงนี้เข้า Lower Division ทันทีนะครับสำหรับ Motivate Trust Best of 3นะเจอกับทีมชื่อ Royal 5ซึ่งเขาไม่ใช่ทีมมีสังกัดอะไรทั้งสิ้นก็แค่คนมารวมตัวกันดังนั้นไม่ต้องถามถึงฟอร์มนะเพราะไม่รู้มาก่อนนะครับดูจากแรงค์ของทีมนี้ก่อนจะมาเนี่ยก็มีมิดแรงค์20นะแต่ถ้าเทียบแรงค์กันแล้วคือ Trust แรงค์ดีกว่าเพราะ Trust นี่คือท็อป100ทั้งทีมโอเพ่นควอลิฟายมันแบบใครจะมาสมัครก็ได้อย่าง Royal Fight นี่ก็รวมๆหลายๆประเทศมาRoyal Fight ได้ First Draft นะแบนเอาChemist แบนมาสไปหยิบ Tux มา First Pick Pick 2เป็นเบนน่าสนใจคือเบนเบนตรงนี้คือสามารถเบรกแพนโกได้แล้วเลนแข็งแต่ว่าเท่าที่เราดูเบนในเมเจอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเล่นได้โดดเด่นเลยแล้วก็ไม่เห็นดะชูความสามารถของเบนออกมาได้อย่างชัดเจนก็คือไอความสามารถที่มันรีเวิร์กมาใหม่ Enfeeble ที่ดูเหมือนจะเป็นมิสเตอร์วัสเซลตัดฟื้นเลือดลดร่ายเวทช้ากว่าเดิมมีอะไรอีกลดดาเมจรวมอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่เห็นพาวเวอร์ของเบนพวกนั้นเลยตรงนี้แพนโกอินิกมาสลับตำแหน่งก็ได้นะถือว่าเป็นเฟกนะครับแพนโกจะเล่นออฟหรือซับ4ก็ได้เช่นเดียวอินิกมาทรัสแบนวิลเลนเจอร์กับปักเฟิร์สเฟสเลยทรงมันคือมันจะเล่นตัวยืนอ่ะฉะนั้น Royal Fight ก็แบนเรียบร้อยโทรกับ Monkey King โทรกับ Monkey King นี่คือตัวยืนที่แพ้ Villager นะแบนปักตาเมตาแล้วแบนที่3ของ Trust ก็ยังคงแบบแบนเออร์ซ่ามันก็จะบอกว่าตัวเองจะเล่น Monkey King อ่ะแบน4แบนแมกนัสตอนนี้ฮีโร่ของ Royal Fight ไม่มีตัวเคลียร์ซัมมอนในโครบุกเลยเบนนี่เวลาเจอพวกฮีโร่ซัมมอนอ่ะเบนไม่ชอบมากเลยคือเบนหลับฮีโร่ไปเขาก็เอาซัมมอนมาแตะแล้วแก้หลับเอามันก็เลยแบบเฉยๆอ่ะมีคนบอกว่าห้าวจังอินิกมาพิกไวผมจะบอกว่าดาร์ฟแบบนี้คือดีแล้วครับคือหลายๆคนชอบโฟกัสกับเรื่องนี้อันนี้ผมบอกบ่อยๆแล้วว่าเวลาเห็นอินิกมาทุกคนโฟกัสแต่เรื่องแบ็คโฮแต่อินิกมามันไม่ได้มีดีแค่แบ็คโฮคืออย่าไปมองประโยชน์ฮีโร่แค่จุดเดียวอะฮีโร่มันทำอะไรได้หลายอย่างมากถ้าคุณหยิบฮีโร่ที่มันเฟกดาร์ฟมาตอนต้นเกมได้คุณหลอกศัตรูได้เว้ยว่ามันเล่นตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้2ตัวนี้มันทำให้แครี่ฝั่งตรงข้ามโดนชะลอเงินโดนชะลอเลเวลนั่นคือประโยชน์ของมันแบ็คโฮเป็นแค่ส่วนเสริมแต่ฮีโร่ทัสเกมนี้คือมาแปลกมากเพราะจากิโร่ซับ5แปลกจากิโร่เป็นเคาน์เตอร์เบนเคาน์เตอร์ทักได้ในจังหวะทีมไฟท์เบนมันมีฟีนกิฟก็คือจากิโร่ไอซ์พาดในระยะไกลมากอันนี้ขัดฟีนกิฟเบนได้แล้วก็ทักจังหวะดิฟเข้ามาเขาจะพาเพื่อนเข้าในสโนว์บอลมาด้วยแล้วก็เอาไอซ์พาดวางรอเลยออกมาปุ๊บคือโดนเบรกทันทีแบ็คโฮไม่โดนก็โดนล้อแค่นั้นเองคือมันโดนแก้ได้ง่ายมากเลยเว้ยมันไม่ต้องใช้ฮีโร่แก้ตรงๆก็ได้ไออินิกมาเนี่ยคือหลายๆคนเห็นอินิกมาปุ๊บถ้าแบบเบสิกก็คือนึกถึงรูบิกใช่ไหมก๊อปมาแล้วเคาน์เตอร์หรือก็ไซเลนเซอร์ที่แบบไปอินิกมาได้แต่จริงแล้วมันมีอะไรที่เคาน์เตอร์ได้เยอะกว่านั้นเช่นแครี่ซื้ออบิซอลเป็นต้นอันนี้แอบรู้สึกว่าการที่อย่างเขามีแพนโกในดาร์ฟเนี่ยคือเขาไม่โดนแพนโกฝั่งตรงข้ามซื้อแบทเชอร์มาแล้วแทงสวอตทะลุ BKB แน่นอนแต่ว่ามันมีเบนนะที่ฟีนกิฟทะลุ BKB นิกมาได้แต่แคสเรนเบนไม่ได้เยอะขนาดนั้น Royal Fight เป็นแซนคิงออฟเลนพอแซนคิงออฟเลนปุ๊บทัสก็กดแอนติเมทเคาน์เตอร์เลนเลยแบน5แบนแบทไรเดอร์นะครับแสดงว่ามีในดาร์ฟมีตัวแพ้แบทไรเดอร์อยู่ซึ่ง
ทัสเขาได้แบนต่อจากแบทนะเนี่ยเห็นลำดับแบนไหมเขาแบนแบทเสร็จปุ๊บเขาแบนทิมเบอร์ซอเขามองว่าเฮ้ยคุณแบนแบทแปลว่าคุณจะเล่นตัวที่แพ้แบทซึ่งมันก็คือทิมเบอร์มังกี้คือแบนแล้วฉะนั้นก็คือทิมเบอร์เอมแก้ยังไงเอมมันมีกันเวทแล้วมันมีเบิร์นมานาแซนคิงมันต้องมีมานาเล่นในเลนถ้าไม่มีมานาเล่นในเลนมันแซนสตอร์ไม่ได้มันสตันไม่ได้ดาเมจเวทมันก็เจาะแอนติเมทไม่เข้าแอนติเมทมันก็ตบแซนคิงเป็นลูกในเลนรอยัลไฟท์มาเป็น PL โอเคอันนี้คอนเซปต์จ่ายดาเมจต่างกันก็คือ PL เนี่ยเขาเป็นตัวยืนในไฟท์เขาจ่ายดาเมจช้าแอนติเมทเป็นเบิร์สฉะนั้นดาร์ฟทัสคือต้องจบไฟให้ไวต้องไม่โดนลากไฟยาวอย่างอันเนี้ยคือถ้าแอนติเมทเจอ PL คุณดูแบบบ้านๆคุณจะคิดว่า PL ชนะแอนติเมทเพราะว่า PL มันจำนวนเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ที่จังหวะไฟท์แอนติเมทมันเบิร์ส PL มันยื้อขึ้นอยู่คอนเซ็ปต์แต่ตอนเนี้ยทรัสก็ต้องเน้นจบไฟท์ไวไอจากิโร่ที่หยิบมาเนี่ยตอนนี้คือมีประโยชน์มากกว่าเดิมแล้วเพราะจากิมันเคาน์เตอร์ PL ด้วยเป็นตัวที่คอนโทรล PL ดีมากทั้งดูอัลเบรดไอซ์พาร์ทไมโครพายทุกอย่างคือสกิลหมู่หมดที่จะทำให้ PL เละขึ้นอยู่กับจ่ายสกิลดีหรือเปล่า Royal Fight แบนเฟสสุดท้ายแบนเคาน์เตอร์ PL ไปนะ Ember กับ Lurchak เพราะตอนนี้คือขาดมิดเลนส่วน Trust แบนเฟสสุดท้ายแบน Dead Prophet มิดเลนเมตาขาดมิดของ Royal Fight Panko ซื้อ Maelstrom สู้ PL ได้แต่อันนั้นก็คือต้องเป็น Panko Core สุดท้ายทัสแบนควีนควีนเป็นตัวชนะเลนเหลือสตอมกับไวสปิริตตอนนี้ชอยส์ของเฟียเลตนะถ้าเล่นแพนโกคอได้เมลสตอมถ้าเล่นอีนิกมาคอได้เนโคบุกเลือกเอาแต่ถ้าส่วนตัวผมให้ Void Spirit ดีกว่านะสามไม้นี่ก็เคยทำเทียร์ลิสเอาไว้อยู่บอกว่า Fearless คือดีหมดยกเว้น Storm แล้ว Royal Fight มันกด Void Spirit ล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ Storm ละ Void Spirit นี่ก็แพ้ Antimate นะเป็นฮีโร่อินจำก่อนเริ่มเมเจอร์ได้ไหมที่เทียร์ลิสที่สามไม้ทำอะสามไม้เขียนไว้ว่า except ก็คือยกเว้นว่าเฟียร์เลสกดสตอร์มกุงก้าเป็นช้อยซี่ไม่เลวถ้าต้องการตัวจับบวกเคาน์เตอร์เพียวโอเคอันเดอร์ลอร์ดมิดครับผมสไตล์เฟียเลตนะเป็นพิกที่ไม่ใช่ตัวเมตาสำหรับมิดเลนแต่ว่าเฟียเลตชอบเล่นเกมนี้ได้เคาน์เตอร์ก็คือได้สองอย่างเลยได้จับไวสปริตแล้วก็ได้เบิร์น PL แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเทไปอยู่ที่แอนติเมทหมดเลยเรื่องของดาเมจแบกเกมแต่มันดีตรงที่ว่า Underlord เนี่ยมันทำให้ PL ลำบาก PL กับ TB มันไม่ชอบ Underlord Underlord มัน Firestorm เบิร์นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์มันเบิร์นล่างปลอมเคลียร์เก่งก็ช่วยแบกเรื่องดาเมจได้ครับสำหรับตัวที่เหลือไม่นับแอนติเมจนะพอลองสังเกตจากิก็มีดาเมจในตัวแพนโกซับ4เกมนี้แต่พลัง4คนทำเกม1ฟาร์มเนี่ยผมให้ Royal Fight เล่นได้ง่ายกว่า
ในการฆ่าคนเนี่ย Royal Fight แบบชัดเจนมากๆเลยเขามีทักส์เก่งช่วง10นาทีแรกเขามีเบนเก่งช่วง10นาทีแรกเหมือนกันเขามีแซนคิงไวสปิดต่อคอมโบทัสมันให้ฟีลลิ่งประมาณว่าดับดูดีแต่ก็มีความเล่นยากไอคนที่ชอบเล่นจากิโร่นี่ก็คือถ้าเป็นในแบบระดับโลกมันคือ FNG นะ FNG Alliance น่ะตอนช่วงเมเจอร์คือเล่นบ่อยมากแต่เล่นแล้วแพ้รัวๆหลังจากนั้นก็แทบจะไม่เห็นใครเล่นอีกเลยมาสล็อตก็มาแบบบิ้ว3ไม้นะเหมือนบิ้ว3ไม้รอบชิงเลยถ้าจำได้3เสกแมทประหยัดค่ายามานาครับผม2เสกแมทเอาไปทำเนโคบุ๊กอีก1เสกแมทห้อยไว้รีเจนมานาเฉยคิวว่าทำออฟโคโลชันนะถ้าแพนโกได้ออฟโคโลชันไวอีแพคสูงอยู่มันเก่งต้นเกมส่วนเลนกลางนี่คืออันเดอร์ลอร์ดชนะเรื่องคลิปฟาร์มเก่งกว่าแต่ถ้าเอาคนทำเกมแบบชัดเจนอะวอยสปริตมันดีกว่าไงวอยสปริตแบบดาเมจมันชัดเจนมากน่าสนใจคือเบนคนนี้เขาแพทินัมเทียนะก็คือเล่นเบนมาเยอะซึ่งแน่นอนว่าแม้กระทั่งบัฟฟี่ที่ลองเล่นเบนมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวจะเป็นโอลิของวีไม่ใช่โอลิดิต้องดีวายของ VG ก็ไม่ได้เล่นเบนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมาดูว่าคนที่เล่นเบนได้เยอะเขาเห็นอะไรในตัวเบนหรือว่าแค่ว่าตัวเองเล่นเบนเก่งเลยกดเบนมาTrust you Radiant นะครับ Royal Fight อยู่เดอะดายนะแจ็คกี้ก็เปิดเอาไว้นอมมาจะมาตบเลนแซนคิงซึ่งตรงนี้เขามีทักส์มาด้วยเลเวล1เขาเก่งนะแล้วเบนก็จะมาหา First Blood ข้างล่างด้วยเหมือนกันแต่ตัดต้นไม้มาปุ๊บจังหวะได้ไม่สวยเท่าไหร่ทางฝั่ง Trust เห็นละเบนก็เลย TP กลับเลนไปแล้วเปิดฉากมาถึงแจ็คกี้อัพเบิร์นมานามาตบแซนคิงก่อนเลยนะแซนคิงช่วงเวล1เวล2นี่คือยังจืดๆในเลนนะครับแมทธิวก็มาตัดคีปไปคีปแคมป์เล็กไม่โดนบล็อกนะบล็อกแคมป์ใหญ่ได้เฉยส่วนเลนกลางก็เฟียเลตเวลามีคีปตายรอบๆตัวก็ได้ออร่าบวกดาเมจด้วยกลาสคีปได้แม่นขึ้นสังเกตว่าดาเมจก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับอันเดอร์ลอร์ดถ้าจะเอาเน้นเลนเต็มที่ก็อัพนี่เลยออร่าเวล2คือแซนมันไม่มีอะไรไปกดเลนแอนติเมทอ่ะพอแอนติเมทเขามีลิงออฟเฮลเมื่อไหร่คือเลนเขาผ่านแล้วอ่ะถ้าเป็นฮีโร่ทั่วๆไปแบบโตตีประชิดใช่ไหมเจอแบบน้ำหมึกไม่ใช่น้ำหมึกดิเจอพิษระเบิดใส่ก็จะเจ็บหน่อยสตันแท็กทีมคอมโบครับเจ็บหนักอยู่เจ็บหนักไม่ใช่เพราะจากแซนคิงนะเจ็บหนักเพราะทักทักมันเก่งกว่าเฟเลตเวล3เล่นออร่าเวล2เน้นขบลาสคีปดีนายเต็มที่เลยแปะสตันจี้ที่ทางด้านของเบนมีซอสอยู่แต่ว่ายังปิดคิวไม่ได้เลยยังไม่จ่ายนะเบนมันอาร์เมอร์หนาอยู่ท็อปเลนนี่คือ PL เจออินิกมา PL เกมนี้เงินช้าเลเวลช้าเด้อเพราะโดนอินิกมาแบบดีนายคุมอะกระแสคลิปที่อยู่หน้าป้อมของมาสล็อตตลอดตรงนี้ก็เปิดวอร์ดเอาไว้บล็อกแคมป์ด้วยนะวอร์ดนี้บล็อกไม่ให้ทางฝั่งของ Royal Fight เขาพูได้แล้วข้างบนตรงนี้แหละเซนที่ก็คือเอ็งพูเลนไม่ได้คีปอยู่หน้าป้อมตลอดถ้าจังหวะที่คีปอยู่หน้าป้อมคิวก็สามารถที่จะไปสแต็กให้กับทีมได้หรือว่าวิ่งไปเล่นที่อื่นได้เลนบนนี่คือโดนคอนโทรลเบ็ดเสร็จเลยจนกว่าไอเบนมันจะหาเซนที่มาแก้อีก100
จะได้แล้วครับเงินซื้อ Ring of Hell Sand King เล่น Soul Ring นะอย่าน้อยมีมานาสำรองไว้เล่นกับ Antimate หน่อยตาเลนกลางมันเป็น Void Spirit มันมีโล่จาก Resonance Pulse ไม่งั้น Fearless จะชนะเลนมากกว่านี้อีกยืนตีเทรดกันกด Fairyfy เด้งเลือดมาและแจ็คกี้ลากคีปมาครับไม่อยากเสียคีปชุดนี้ไปนะลากคีปมาแล้วมาซื้อของด้วยแต่ Ring of Hell ละแค่นี้ก็ผ่านเลนละรีเจนเลือดวิลละ10เก็บไปเข้มๆไปตรงนี้2กอง15วินาที Power Rune มาซับเตรียมคอรูเลนกลางแล้วเฟเลตเลือดโลนะซื้อขวดมาทั้งคู่ครับปาแลมแนนจับแล้วก็แท็กทีมเร่งดาเมจไปเฟเลตตายครับตรงนี้แล้วเป็นคิวตัดอินวิสรูนไปไวสปิดก็เลือดโลเหมือนกันแต่เขามีขวดยาเดี๋ยวเขาถอยไปกดขวดยาส่วนเลนล่างแซนคิงเลเวล3แล้วมีแซนสตอมทำให้ลำคาญบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่แซนสตอมเลเวล2นะเขายืนชนเลนแอนติเมทไม่ได้ต้องตัดคลิปสู้เอาคือเน้นฟาร์มกดแอนติเมทไม่ได้แล้วก็ฟาร์มสู้เอาถ้าเอมสบายเอมมันเป็นแครี่พลังแบทเทิลฟิวรี่เงินมันก็ดีดแต่เทมหลักไว้อีกเลนบนมาสล็อตก็คุมเลนสบายครับสังเกตว่า PL ต่อให้โซโล่เลนเลเวลก็ตามเพราะโดนดีนายทุกเวฟใกล้ได้เนโครบุ๊กแล้วนะนี่คือเนโครบุ๊กประมาณสัก6นาทีน่าจะได้ละเป็นมาโซนรูนคิวเทรดสู้ไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยไปตรงนี้แสนคิงเสียบสตันสโนบอลมาแท็กทีมแล้วแดกล่อให้มาสู้ตรงไอซ์พาร์ตปักเซนทีไว้แล้วนะแต่แจ็คกี้เองก็ไม่ได้มีดาเมจไปไล่ขนาดนั้นครับก็ปล่อยตายไปบาวที่รูนรอบนี้เป็นไงบ้างเอาเบนขึ้นมาช่วยท็อปเลนละมาจ่ายเบนแซบไล่มาสล็อตไปมาสล็อตเลือดโลนะตอนนี้แต่เขาอยากเก็บเงินซื้อเนโครบุ๊กอะดิอีกนิดนึงจะได้ละด้านล่างยังมีไฟอยู่หรือเปล่ามี TP มาซ้อนจาก2ซับนะแซนคิงไม่ค่อยมีมานาเท่าไหร่ไอซ์ผ่านสุดขอบแต่ไม่โดนครับเล่นยากจากกิโลไม่มีคนเซตนี่คือเล่นยากมากเลยถัดไปเป็นคอนรูนเลนกลางนะใกล้6นาทีละเลนกลางเป็นเฟียร์เลสครับผมชนะเรื่องครีปแล้วท็อปเลนมาสล็อตที่อยากจะได้เนโครบุ๊กมากๆไม่มีของฟื้นเลือดในเลนก็ตายไม่มีซัพพอร์ตมาแปะขวดยาให้ด้วยเนโครบุ๊กก็จะได้ช้ากว่า6นาทีหรือได้ภายใน6นาทีนั่นแหละ2คนลุมจัดการแซนคิงแซนคิงไม่สามารถจัดการแอนติเมทได้อยู่แล้วดาเมจมันคนละชัดกันนะตรงนี้เข้าไปแลกได้เต็มที่ครับซัพพอร์ตแปะขวดยาให้แอนติเมทก็ฟาร์มเลนต่อคราวนี้มาสล็อตเพิ่งลงเลนมานะถ้ามีโอกาสดิฟทาวเวอร์แล้วฆ่ามาสล็อตได้อีกรอบหนึ่งนี่คือเลนแตกเลยแต่มาสล็อตได้ละเฟเลสขึ้นเอทอสชิ้นแรกเกมนี้เหมือนมีออฟเลน2ตัวแต่ฮาร์ดแครี่ตัวแบกเป็นแอนติเมทเป็นกองโจรไม่ได้ยืนวัดสู้เหมือน PL ก็เลยแบบรู้สึกว่าจะแบกได้ขนาดไหนยังสงสัยอยู่ถ้าเกมนำก็ดีถ้าเกมตามก็ลำบากหน่อย First PL ไม่เข้าในทุกเดียวลองคิดภาพ PL เดี๋ยวนี้มันจะเล่นบิวแสงยาฉะแล้วก็ขึ้นฮาร์ดเลดเกมแบบสแตทหนามากเลยเลือด 3,000 รีเลือดวิละเป็น100แอนติเมทถ้าแบบ Burst ไม่ได้ก็คือเจ๊งมันภาพเหมือนแอนติเมทสู้ไอโออะถ้าจำได้ในเมเจอร์มีอยู่นะเกมที่แอสเตอร์เล่นแอนติเมทแครี่เจอ IO แครี่ระเบิดค่า IO ไม่ได้ไอชาจากทีมไอซ์ผ่านสวนนะผมแต่เป็นไอซ์ผ่านเลเวล1นะพยายามจัดทุกอย่างก่อนตายและแล้วเน็กซ์อุ้ยรอดออกไปได้ด้วยเลือด1ไม่ถึงหลัก10ครับผมเลือดหลักหน่วยตรงนี้แจ็คกี้กับคิวเข้ามาช่วยจัดการคืนไป2เลือดเหลือไม่ถึง10เมื่อกี้1นี่คืออะไรขาดเลข0 Void Spirit มาเดินเกมด้านล่างครับ Astral Step จัดการคิวไปแล้วด้านบนนี่
ดี๋ยวก่อนนะจ่ายแบล็คโฮค่าด้วยท็อปเลนที่เมื่อกี้เราดูไฟข้างล่างกันมาจ่ายแบล็คโฮค่า PL สกอร์4ต่อ4ทางด้านของ PL เกมนี้คีย์เป็น Defensive Blade ไว้นะถ้าเขาเล่น Deep Blade แปลว่าเขาจะเล่นไวเขาไม่เล่นฟาร์มเขาจะรีบไฟก่อนแอนติเมทจะจอยไฟได้แต่ก็มีความสูงเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันเป็นบิลด์ทำเกมอ่ะมันไม่ใช่บิลด์ฟาร์มเลนเฟสทุกเลนคือดีหมดนะครับสำหรับสภาพการเงินถ้าลองดูแล้วไหนก็แวะมาเติมขวดให้กับเฟียร์เลสด้วยแต่มีเซนที่อันหนึ่งที่แบบเป็นเซนที่แบบหลบมุมมากๆเลยตรงนี้ถ้าโดนแก้วอร์ดก็หายากหน่อยแซนคิงก็ตั้งใจฟาร์มนะจะขึ้นแทนควิลแต่กว่าจะเล่นได้จริงๆต้องมีบลิงครับออฟเลนตัวนี้มีเงื่อนไขอยู่อย่ามาสล็อตก็ทำหน้าที่เหมือนบีสมาสเตอร์ทำเลนไปเรื่อยๆและมาเจอเบนมากับทางด้านของทักซ์นะสโนว์บอลมาไรท์คลิกเก็บคิวครับเฟียร์เลสกลายเป็นสโนว์บอลเข้ามาแล้วเฟียร์เลสก็ได้ดาเมจจากฮีโร่ที่ตายนะดาเมจรวมกัน200ไม่มีใครอยากเทรดสู้ครับผมแล้วไวสปริตจะขึ้นฟอร์สตาร์ด้วยเกมนี้เป็นไอเทมบิลที่ดูแปลกๆดีนะด้านล่างแจ็คกี้มานาไวจัดการแซนคิงไปครับเลนล่างก็แบบชนะตามแมชอัพชนะแอนติเมทที่แบบเลนผ่านขนาดนี้3คิวบวกกับสกอร์คลิปโอเวอร์นี่คือโคตรสบายแล้วซื้อฟูรี่ชิ้นแรกครับผมฟูรี่จะมาแล้วใน10นาที3คนลุ้มจากการเฟียร์เลสเจอหลุมไฟสตอร์มเฟียร์เลสยืนตีสู้แล้วไวสปิดล้มด้วยครับตรงนี้เอ้ยขาด1คลิกโอ้โห20 HP มันแลกกับเฟียร์เลสแบบ3แลก1แต่สู้ไม่ได้ครับเจอออร่าเวล3ลดดาเมจ 25% ดาเมจไม่พอนะมันชะลอดาเมจแท็กทีมไปด้วยเลยไอ้บิวออร่านำแบบนี้10นาทีเงินนำ 4,000 ครับผมแซนคิงก็ได้แค่ระบายอารมณ์ใส่แล้วแน็กนะคิวมาสวอตบัคเคิลหวังสโลช่วยด้วยครับตรงนี้แล้วแน็กโดนไล่อยู่หันไปไอซ์ผาดก่อนตายสุดท้ายไม่ได้จ่ายไล่ช้าสิบนาทีเงินนำ 4,000 ชนะเลนเฟสทุกเลนครับแจ็คกี้ฟูรี่10นาทีสังเกตว่าไม่ซื้อไอเทมเล็กเลยเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงเมเจอร์แล้วเขาวัดกันที่แบทเทิลฟิวรี่ถ้าเป็นแครี่พลังแบทเทิลฟิวรี่ยิ่งได้ฟูรี่ไวเท่าไหร่หมายความว่าคุณฟาร์มสแต็กได้ไวมากขึ้นเท่านั้นแจ็คกี้มาช่วยดันท็อปเลนด้วยนะมีนายพอลส์ถังป่ามาเล่นทามมี่รถถังครับผมทางด้านของฝั่ง Royal 5ก็ต้องลงไปแลกทาวเวอร์เหมือนกันแต่เลนนี้ไอ้สปาร์ตนำเว้ยแล้วเนี่ยบิวเป็นบิวแบบแอนตี้ไดฟ์อะโยนอติทิ้งครับผมเพื่อดันคีปออกตรงนี้ก็ซื้อเวลานะจะมีใครลงมาช่วยได้หรือเปล่าไม่มี TP เลยครับอันเดอร์ลอร์ดก็ไม่ได้อัพอันติมาฉะนั้นแค่ซื้อเวลาเฉยซับ5ตายจริงแต่เขาเคลียร์รถถังออกได้แล้วเวฟคีปไม่มีอ่ะนี่ก็คือแบบหน้าที่ของเขาซับ5มันต้องตายถวายเพื่อซื้อเวลาให้ทาวเวอร์อยู่แล้วถ้าซื้อเวลาได้ก็คุ้มถ้าซื้อเวลาไม่ได้ก็ไม่คุ้มแปะสตันวางหลุมแล้วแบล็คโฮตามด้วยโรลลี่ทันเดอร์เอาชัวร์ครับผมเรียบร้อยเฟเลสเปิดดาร์คริฟจะวาร์ปลงไปเล่นข้างล่างนะตามมาคนเดียวมาโฮเลนต่อเว้ยเฟเลตก็มีไฟสตอร์มครับมากันลึกตรงนี้วอลัสพันไปก่อนเฟเลตเสียเลือดไปเยอะแล้วโดนเสียบซันต่อด้วยแท็กทีมเล็กดาเมจไปไฟสตอร์มแล้ววางหลุมและอีพิสเตอร์ยัดต่อจากแซนคิงด้วยนะตรงนี้ถ้ามากันสัก2คนอาจจะซ้อนได้แต่ตรงนี้ทางฝั่งของรอยัลไฟก็จ่ายหนักเหมือนกันขาดไปผสมเอทอสตอนนี้รูน12นาทีเป็นคิวไปตัดรีเจนรูนมาไลออนแอคอัพไอซ์พาดเวล4เลยเล่นบนไปเล่นแอนติเมทแล้วนะครับแอนติเมทก็สุกเสวยเสวยคีปไปถัดมาจะมาดันเลนกลางต่อมีตัวแอนติไดฟ์เยอะมากเลยนะทั้งจากิทั้งอันเดอร์ลอร์ดจะเจาะทาวเวอร์กลางต่อไม่ง่ายครับแล้วตรงนี้มีวอร์ดของทรัสโปรเทคโซนเลนกลางตัวเองด้วยและ PL ซื้อดิเบตชิ้นแรก
นี่คือช้อยตัดสินใจของ PL Master Tier นะเขาต้องการเข้าไฟก่อนแอนติเมทอย่างตอนนี้คือเขาเข้าไฟแบบเล่น5ชนได้ละแต่ PL จะเลือดน้อยมากเลยบิวแบบนี้แล้วฟาร์มได้ไม่เท่ายาชะด้วยจะเข้าไฟสู้อันเดอร์ลอร์ดต้องซื้อฮูดนะก็ต้องรอฮูดชิ้นถัดไประหว่างนี้ก็เล่นได้แค่กองโจรก็คือรัชเข้ามาบีสต์มาสเตอร์เวอร์ชันจำแรงครับผมมาสล็อตแต่ความแตกต่างของบีสต์มาสเตอร์กับพวกฮีโร่ตัวอื่นซื้อในโคบุ๊กคือมันเช็ควิชั่นข้างบนไม่ได้นะถ้าเป็นบีสต์มาสเตอร์คือเอาในโคบุ๊ก3มายืนใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้นกอ่ะมาเปิดแมปมันก็จะหาได้ละแต่มาสล็อตนี่ก็ไวอยู่13นาทีในโคบุ๊กเวล3เงิน2ของเกมครับผมระหว่างหลุมโซนก่อนเลยรูน14เป็นอาร์เคนรูนตรงนี้มีไฟไอซ์ผ่านวางขวางไว้ก่อนก็มาอีพีเซนเตอร์แท็กทีมครับผมลุมจ่ายใส่ซับ5ไปมาสล็อตไม่มีแบล็คโฮลนะตรงนี้แปะสตันและล่อศัตรูมาสู้เฟียร์เลสไม่มีหลุมด้วยครับแย่แล้วครับ2คนตรงนี้ไม่มีอะไรแอนตี้ได้เลยมาสล็อตจะอดทนได้หรือเปล่าเอ่ยเสียบซันอีก1ทีมาสล็อตไม่รอดครับผมเฟียร์เลสเลยแคนเซิลหลุมเลยไม่วาร์ปกลับละจะเซฟมาสล็อตเมื่อกี้คิวก็จ่ายโรดิฮันเดอร์ไปแล้วด้วยพุ่งเข้ามาจับคิวได้ครับตรงนี้แต่ว่าเบนไม่มีมานาและแจ็คกี้เข้ามามานาไวรัสไปเรียบร้อยแมทธิวไดฟ์ก็มาลึกมากๆแซนคิงก็เสียบซันเข้ามาลึกแล้วเจอหลุมดัก2แอนตี้ไดฟ์ครับตรงนี้ไอ้ผ่านขวางแต่ไม่โดนแมทธิวจ่ายอันตีแล้วด้วยแมทธิวไม่สามารถเดินขึ้นทางเดิมได้แจ็คกี้โดดมาจะมาจี้แมทธิวต่อตรงนี้ PL เข้ามาจอยไฟแต่ PL ยืนสู้ดาเมจไฟสตอร์มไม่ได้ครับผมไฟสตอร์มเบอร์เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆครับผมแล้วเป็นดับเบิ้ลคิวเฟียร์เลสครับผมPL มีแต่ทิฟเฟตเข้าไฟแต่ไม่มีสแตทยืนไฟเลยครับจนกว่าจะมีฮาร์ดก็จะโดนอันเดอร์ลอร์ดเบิร์นยับแบบนี้แหละ15นาทีเงินนำ 5,000 อันเดอร์ลอร์ดเป็นทาเลนต์ไฟสตรอมบวก2ด้วยนะไฟสตรอมเวฟทั้งหมด8เวฟครับแล้วเดี๋ยวเลเวล15มันจะมีลดคูลดาวน์ไฟสตรอมอีก4วิด้วยที่จะช่วยเสริมดาเมจให้กับอันเดอร์ลอร์ดได้แล้วมันจะมีนี่เนี่ยอันเดอร์ลอร์ดซื้อฉาดไฟสตอมรอบๆตัวเองแล้วก็ฮิวอันเดอร์ลอร์ดด้วยนะจะดาเมจ 15% ก็ถือว่าช่วยทำให้อันเดอร์ลอร์ดยืนไฟได้นานขึ้นโอเคแต่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะอันเดอร์ลอร์ดถูกหยิบมาน้อยมากๆวางหลุมจับตามด้วยเอทอสตามด้วยไอซ์พาดมีแต่จับแต่ดาเมจไม่มีคือแบบนี้จะยิ่งเจ๋งเพราะว่า PL เขาตัดสินใจเลือกเข้าไฟไวแต่เข้าไฟไวไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเจอแอนติเมทที่เน้นฟาร์มนะครับฉีกฟาร์มออกไปเงินห่างกัน 3,000 กว่าร้อย16นาทีเป็นดับเบิลดาเมจนะแมทธิวได้ขึ้นฟอร์สตาร์ฟเหมือนกันครับวอยสปิดฟอร์สตาร์ฟมาแล้วฟอร์สตาร์ฟเพื่อช่วยทุกคนออกจากหลุมครับผมไม่มีใครยืนสู้หลุมอันเดอร์ลอร์ดได้เพราะมันจะโดนหลุมดูดแล้วดูดอีกเฮ้ยกดสมมติมาเจอแจ็คกี้โดนเบนบีบคอก่อนว่ะหลุมช่วยแล้วแต่ไม่มากพอไม่มีอะไรเบรกจังหวะการจ่ายบีบคอนี่ครับสมมติมาโชคดีมากครับเจอตัวใหญ่มาสล็อตมีแบล็คโฮนะแปะสตันใส่เบนก่อนตรงนี้แล้วแบล็คโฮดูดเลยว่ะเฮ้ยดูดเบนเลยนะพีเอลไปสกรรมด้านจากกิโลตายแล้วครับแล้วแนกตายแล้วตรงนี้แซนคิงเสียบสตาร์ทไปที่มาสรอสและพีเอลมาจี้มาสรอสด้วยเอ้าล่อเข้ามาในหลุมเสร็จปุ๊บฝ่ายซอมสวนดับเบิ้ลดาเมจจากอันเดอร์ลอร์ดครับตรงนี้แต่ว่ามาสรอสโดนสกรรมตายไปแล้วตามต่อด้วยเฟเลตที่โดนแท็กทีมเร่งดาเมจครับผมสุดท้ายแล้วเป็นทริปเปิลคิวของพีเอลครับทักนี่น่าจะตายเพราะดาเมจฝ่ายซอมนะฝ่ายซอมเบิร์นเลือดเสียไป4คนแบบไม่ดีเท่าไหร่เพราะจ่ายสกิลไปโอเวอร์แล้วไม่ชนะไฟท์คือต้องยอมจริงๆเขากดสโมคมาแล้วโชคดีครับที่เขาเจอแอนติเมทนะจากตอนแรก PL กับแอนติเมทเงินห่างกันอยู่ประมาณ 3,000 ตอนนี้ห่างกันแค่พันเดียวละพอไฟท์เมื่อกี้เลยนี่ขนาด PL เลือดแค่ 1,200 เนี่ย PL เลือด 1,200 ไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้แต่ตัวที่จะคอนโทรล PL ได้มันแบบไปหมดละไม่มีแบล็คโฮไม่มีแอนติเมทเบิร์สค่า
ซึ่งมายืนตีวัดกันตอนนี้อัลติเมทก็ตีสู้ได้แซนมีบลิงค์ที่จะไปเป็นอูเซปเตอร์ทักก็ฟอร์สตาร์ฟแต่ไม่ได้ฟอร์สตาร์ฟทุกคนแบบล้วนเคาน์เตอร์อันเดอร์ลอร์ดเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งนู้นเขามีของเคาน์เตอร์อันเดอร์ลอร์ดออกจากหลุมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มคอนโทรลไม่ได้แล้วแล้วฝั่งนู้นเขาซื้อแบบฟอร์สตาร์ฟกันพร้อมเพียงด้วยนะครับทางด้านของรอยัลไฟท์ไวสปิริตที่จะไปเป็นเซปเตอร์นะไป2ชาร์จเกมตอนนี้ทรัสต์ดีกว่าแหละแต่เมื่อของฝั่งของข้ามพร้อมเมื่อไหร่นี่คือแย่เลยเนโคบุ๊ก3จับได้ว่ะจับแมทธิวก่อนเลยครับเดินเข้ามามาเช็คแมปตรงนี้เสียงทับไป30วินาทีแล้วคิวมีบลิงค์บลิงค์เปิดเสร็จปุ๊บฟอร์สตาร์ฟหลบ1จังหวะแล้วก็เอทอสกระหลุมจับไม่ทันครับพลังฟอร์สตาร์ฟมาสล็อตมาลึกแล้วมาสล็อตไม่มีแบ็คโฮด้วยนะวอยสปริตเลยพุ่งมาจี้ต่อแลมแนนจับเสียบสตันต่อแล้วบีบคอเลยครับมาสล็อตตรงนี้ตายแต่ว่าไอซ์ผ่านไมโครไพร์โดน2และหลุมอีก2แต่ก็ฟอร์สตาร์ฟออกมาจากหลุมนะยังจับไม่ได้เอทอสจับเบนไว้ส่งซัมมอนเป็นลุมตีแต่เบนอาร์เมอร์8ครับผมเฟลเลสโดนไอซ์ชาร์จบล็อกทางเปิดวาร์ปก่อนแล้วเอาชัวร์ว่าถอยได้แน่นอนสุดท้ายแคนเซิลแจ็คกี้แมนต้าแล้วนะแอนติเมทฟูรี่บวกแมนต้าภายใน20นาทีโอเวอร์ฟาร์มผมให้ว่า PL คือเขาปกติแต่แอนติเมทมันโอเวอร์เกินไป19นาทีคลิป200ตัวแต่แจ็คกี้ไม่ตายก่อนหน้านี้คือของจะไวยิ่งกว่านี้อีกเพราะฟูรี่มันไวมากตอนแรกชิดไปเป็นแบทเชอร์ขึ้นอับิซอก็1ชุดคอมโบฆ่าคนเปล่าที่รุน20นาทีมานะครับมาซอสจะมีแบล็คโฮลอีก10วินาทีตรงนี้ไอซ์ผ่านดักรอแมทธิวครับจับแมทธิวทักได้และเสียเคอร์เรียด้วยเหยียบเวล15แล้วได้ HP ทาเลนต์มาเพิ่มอีกนะเริ่มจะหนาแล้วตอนนี้ HP บวกกับฟูดดีเฟนส์รอแอนติเมทมีแบทเชอร์ฟิลเลสทำชิวว่าครับผมเคาน์เตอร์ PL ตัดฟื้นเลือดบวกกับสโลว์แอทแทคสปีด PL นะยิ่งอันเดอร์ลอร์ดยืนในไฟได้นานเท่าไหร่อ่ะ PL มันก็จะจืดตามไปด้วยก็คือต้องรีบเอาอันเดอร์ลอร์ดออกจากไฟในทางกลับกันคือถ้าทรัสเขาเบิร์สได้ไวมากพออันเดอร์ลอร์ดก็ได้ประโยชน์ไปด้วยมีฮีโร่ตายในออร่าได้โบนัสดาเมจทรัสกดสโมกและเจอวอยสปิริตตรงนี้หลุมดักเซอร์ไพรส์ฟอร์สตาร์ฟแก้ไปแต่โอ้โหสองฟอร์สตาร์ฟครับผมคิวกิ้งมาสตันตัดทางด้านของเบนไม่ให้ยุ่งกับไฟนี้และแจ็คกี้โดนเสียบสตันอีพีสเตอร์วอลัสพันสวนไปแจ็คกี้ยังไม่ตายบลิงก์ออกไปได้ไอซ์ผ่านไปโคพายละลายไฟแล้วแบล็คโคดูด3เบนมาบีบคอตัดจังหวะครับผมตรงนี้เข้ามาในหลุมเข้ามาในหลุมเสร็จปุ๊บทุกคนเข้ามาจี้เบนทางด้านของวอยสปิทก็เข้ามาจี้มาสล็อตแต่เจอไอซ์ผ่านขวางจากแล้วเนี่ยครับผมมานาวอยระเบิดหน้าวอยสปิทไปตอนนี้ PL อาศัยจังหวะด็อกหนีแต่ด็อกขึ้นมาด้านบนเอาลากตีนขึ้นมาข้างบนแบบนี้ก็ชิปหายกันหมดดิเป็นทีมไวฟ์ครับผมไอซ์ผ่านเลเวล4ย้ำๆไปจากแล้วเนี่ยครับผมสโมกมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วมีฟอร์สตาร์ฟถึง2รอบแล้วแต่ว่าคิวยังเข้าไปจี้ทลายไฟเซตได้นะแล้วเนี่ยไอซ์ผ่านรอบเมื่อกี้อิมแพคสุดจัดมากมันเป็นสกิลที่ใช้ยากแลกมากับการที่ว่าถ้ามันทำสวยแล้วก็สตันหมู่ 2.5 คูลดาวน์ 9 วีครับวาร์ปกลับบ้านนะแล้วก็ปล่อยแจ็คกี้ให้ฟาร์มต่อจากเงินห่างกัน 1,000 ตอนนี้กลับมาห่างกัน 3,000 อีกแล้วสำหรับแครี่ทั้ง2ทีมแบทเชอร์มาแล้วครับแจ็คกี้ดับเบิลดาเมจมาต่อด้วยศัตรูจะเกิดนะเขาก็เลยถอยวาร์ปกลับบ้านเติมเลือดเติมมานากันคิวซื้อฉาดมาเรียบร้อยได้สกิลโรอัพมากันเวทและก่อนกลับปักวอร์ดไปด้วยนะครับวอร์ดลึกนะเห็นหมดใครออกเลนกลาง
แอนติเมท Q7 Acid 6เกมนี้ฉันจะไป Q เป็น U Scepter อันนี้ช่วยตัดเบนได้ด้วยเวลาที่ไม่มีอันติใช้ U Scepter ตัดเบนจ่ายอันตินะเบนทุกคนก็เล่นแบบนี้หมดอ่ะไม่มีใครเล่น Enfeeble สักคนนึงเพราะอัพหลับ4อัพเบนแซบ4มันอิมแพคกว่าแลนักตัดสโมคครับตรงนี้ไอซ์ฟาดวางขวางไว้ก่อนพยายามจะล่อมาสู้ในไอซ์ฟาดนะทางฝั่งของ Royal Fight เขามีเซนทรีมาด้วยเลยเหมือนกันจากิโร่ทำไมอยู่ตรงนี้แปลกปั่นข้ามเสียเวลาไปรวมถึงสโมคแล้วได้มาแค่ซับ5เลยไม่คุ้มเลยเงินขึ้นนำ 9,000 ตอนนี้มิดเลนห่างกันอยู่ 2,500 ประมาณเกือบ 3,000 เป็นทำเอเธอร์เลนส์นะครับส่วนแซนคิงกี่ฟอร์สตาร์ฟแล้วตอนนี้3ฟอร์สตาร์ฟใครโดนหลุมนี่คือ3ฟอร์สตาร์ฟอ่ะช่วยสุดใจไม่งั้นจะโดนคอมโบหลุมเอทอสแล้วก็ติดหลุมอีกรอบหนึ่งมันจะรูทนานมากแมทธิวไปได้เคอร์เลียแจ็คกี้ข้างบนมาพอดีอีก3นาทีกว่าจะมีเคอร์เลียอีกรอบนึงครับผมไว้ถึงตอนนั้นอบิซอลก็มาแล้วนะแล้วเมื่อกี้ทักซ์เข้ามาตีเคอร์เลียแล้วเนี่ยก็เลยแบบไอซ์ผ่านเช็คดูเผื่อว่าทักเข้ามาวอร์ดลึกนะแต่ทักไม่ได้วอร์ดลึกครับผมทักวอร์ดซีเคทช็อคคิวเซอร์ไพรส์เปิดสตันโรลลิ่งฮันเดอร์มาแล้วดริฟต์รถครับผมจับเธอด้านของแมทธิวได้ตรงนี้ทุกคนมาเชื่อทันทีไอซ์ผ่านคาหลุมสวอตบัคเกิลเติมเรียบร้อยอะไรเนี่ยเก็บคิวเฟเลตไม่ชิวว่าแล้วนะของแสลงของ PL อีกตัดฟื้นเลือดนะครับแล้วเกมนี้ PL เขาเล่นแมนต้าด้วยเขาไม่เล่นแสงยาฉะฉะนั้นรีเจนเลือดบิวของฮาร์ดอ่ะมันจะได้ไม่หนักเท่ากับแสงยาฉะนะวอยสปริตมีเซปเตอร์แล้วฉันจะไปเป็น BKB BKB จะได้ไม่ต้องแคร์ลูมิงต่อไปก็อดโหมดนั่นเองเฟเลสฮูดทำต่อเป็นอีเทอร์นอลชาวครับดูดเลือดเวทดูดเลือดเวทเล่นคู่กับไฟสตอร์มซัสเทนในไฟไปแล้วก็มั่นใจเข้ามาโรชานตรงนี้กันมีวอร์ดหน้าโรชานนะตรงกลางแม่น้ำที่เหลือของทางฝั่ง Royal Fight มีวิชั่นเห็นเล็กน้อยนิดนึงครับผมถ้าจะแบบมีคนเดินหลุดไปนะที่จะเป็นบ่งบอกว่าทรัสกำลังเอาโรชานอยู่พี่เอาไปเล่นอบิซอลแทนแล้วตอนนี้อบิซอลมาเคาน์เตอร์อินิกมาแอนติเมทมาเปิดก่อนครับแจ็คกี้จัดการพิกออฟแซนคิงไปด้วยอบิซอลนะยังไม่ได้ใช้มานาวอยด์ด้วยตรงนี้ต้องมีคนทำอบิซอลเคาน์เตอร์อีนี้มาคิวบริงเปิดและจะด็อปขึ้นบนอุ้ยผลักขึ้นพอดีเอาไม่เป็นไรครับแคนเซิลไปครับตรงนี้เขาพยายามยืนเกาะกำแพงเลยนะให้คิวแบบกลิ้งชนเขาเขาได้ขึ้นไปข้างบน20วินาทีแซนคิงเกิดเอจิสอยู่กับทางด้านของแจ็คกี้แจ็คกี้มีดับเบิลดาเมจด้วยกาวีแซนคิงเกิดนะครับเอาหลุมดักไว้ก่อนไอซ์ฟาดดักอีกหนึ่งทีขึ้นบนบ้านจะอันตรายนะเพราะว่าฝั่งน้องข้ามเขาแบบได้เปรียบพื้นที่มากกว่าแต่จะรอให้ศัตรูมาพาดข้างนอกนี่มีเวลาให้รออีก4นาทีต้องมาคุมสามเหลี่ยมกันปักเซนทรีหาแต่หาไม่เจอวอร์ดอยู่นู่นก่อนที่จะโดนปิดแมปนี่คือมีวอร์ดพอสมควรนะแต่ระยะนี้อาจจะไม่ได้ออกมาวอร์ดอีกเลยครับ3นาทีวอดอยู่ประมาณ 3-4 นาทีตรงเนี้ยไลแน็กซื้อกริมเมอร์มามีวอยสปริตโชว์ตรงกลางตอนนี้และก็จะลงไปคาวอดด้วยอ่ะได้ข้อมูลมาพอสมควรครับออกมาแล้วไปซ้ายกันเพราะว่าตรงกลางของทรัสยังมีนะทรัสเลยตามเลยตรงนี้วอร์ดนอกบ้านก็โดนแก้อีก1จุดวอร์ดเมื่อกี้เป็นข้อมูลไปนะ
เหลือตะเลนบนแล้วตอนนี้28นาทีผ่านครับรูนเป็นอาเคนนะแต่ทรัสไม่มีใครกลับไปเอาละมาจ่ายสกิลดันบ้านและจี้ศัตรูขึ้นมาเล่นนะตัวเองจากกิมีลิควิดไฟอยู่สุดท้ายแล้วโยนลิควิดไฟไปเรื่อยๆบ้านก็แตกอยู่ดีเรามาสล็อตได้ BKB มาครับเอเธอร์เลนส์ทำโพซีต่อได้นะเลดเกมชินะไปขึ้นลิงเคนมาเคาน์เตอร์อาบิโซเอ้า PL วาร์ปลงมาเล่นเลนขวาคาวอร์ดนะตรงนี้จะลองสักหน่อยป่ะ PL เลือดเท่าไหร่ขึ้นมาฟาร์มด้วยด็อปมาฟาร์มไม่รู้เรื่องรู้ราวว่านี่เป็นป่าของใครนะไอซ์ฝาดจับ PL ตรงนี้มาสล็อตเปิด BKB แล้วเตรียมตัวที่จะแบล็คโฮดูดวอยสปิริตแต่เขาบุดออกไปได้ครับผมฉะนั้นเลยได้แค่แมทธิวคนเดียวทักตายตรงนี้ไปส่วน PL นั้นโดนไอซ์ผ่านจับติดแฟชจากอภิซอลด้วยตรงนี้แล้วอภิซอลตะคุบอีกหนึ่งทีวางหลุมจับเรื่อยๆกดด็อปกดแมนต้าล้างรูทแต่โดนมานาวอยระเบิดครับผมตรงนี้แจ็คกี้เข้ามาและจับได้1คนเป็นวอยสปิริตโดนเบอร์มานาอยู่ไล่ผ่านสุดขอบจากแล้วแน็กครับผมสวยงามดับเบิลคิวของเฟียร์เลสครับผมจับแล้วจับอีกแล้วมันจับแบบจับต่อคอมโบด้วยนะจากกี้อันเดอร์ลอร์ดเวล20เป็น HP Regen Challenge ครับพี่เอลแบบยังเลือดเพิ่ง 2,000 น่ะยังไม่มีสแตทไอเทมจริงๆจังๆเลยแบบ High Ups Guard อีกหรือว่า Hard แบบเนี้ยร่างปลอมยังยืนไม่ไหวครับเคอรี่เฟเลตไปโดนตัดนะแต่ก็ช่างมาแล้วได้ไปแล้ว2แร็กไปต่อแร็กสุดท้ายครับหลุมจับปุ๊บฟอสออกเหรอไม่พ้นโดนอภิซ่อปักเรียบร้อยมีมานาวอยเบิร์สไปยังไม่ตายหลุมช่วยดูดต่อครับผมถึงแม้จะสโนว์บอลช่วยเซฟก็ตามตายคู่ไปเลยตรงนี้ทั้งทักทั้งแซนบายกลับมาเพียววาร์ปลงมาจะไฟวางหลุมรอไอ้ผาดรอลงมาปุ๊บก็เข้าหลุมไอ้ผาดไปโกพายตรงนี้ฟอร์ตับช่วยแล้วแล้วก็ด็อปออกมาครับกระดิกหางเตรียมกลับเข้าไปเหรอแหลกสุดท้ายแล้วนะตอนนี้จะเป็นเมกาคีฟแล้วครับแซนคิงเสียบสตันแจ็คกี้ไม่สนใจตีปิดไปครับเมกาคีฟเรียบร้อยแล้วมีบัตเตอร์ไฟมาเร่งดาเมจอีก1ชิ้นตรงนี้ PL รอดได้พอสมควรแต่เฟเลตเจอตัวแล้วเอทอสจับตัวจริงเอาไว้ทีมล่ะไปต่อครับผมแจ็คกี้เข้ามาเคาะติดอบิซอลทีแตะหลับช่วยแจ็คกี้หน่อยไหมไม่มีใครแตะหลับช่วยนะและเอาชัวร์ครับผมทุกคนขึ้นรถกลับบ้านรีเซ็ตเติมเลือดเติมมานาเอจิสรีเคลมด้วยไม่ให้โอกาสศัตรูชนะแบบเพอร์เฟกต์เกมนี้มีพลาดไปบ้างเล็กน้อยตอนที่แอนติเมทโดนสโมกแก๊งแค่นั้นเองที่เหลือคือรอกด GG ละแจ็คกี้ซื้อ AC ต่อด้วยนะเอามาสู้กับ PL PL มีแต่ดาเมจกายภาพครับ Q Invis Rune วิ่งมาเปิดแมปบอกข้อมูลมาซาร์ธจะมีแบล็คโฮลใน5วิซื้อฉาดไปแล้วเดี๋ยวมารอดูหน่อยสิต้องมีคนไปล่อสู้หน่อยได้เป็นเหยื่อของแบล็คโฮลและ Q เปิดตัวแล้วครับเรียบร้อยโรลลี่ทันเดอร์จับ PL มีฟอสทับช่วย1จังหวะแต่ Q ก็เข้าไปกลิ้งยับเรื่อยเอทอสจับแซนคิงเสียบตันขึ้นมาช่วยเซฟมาสรอดรอจังหวะอยู่ตรงนี้มานาวอยจัดการวอยสปริตก่อนแล้วก็การไม่ได้พออย่างใจเย็นและก็ยังใจเย็นอยู่แบบชิวๆครับผมแปะสตันจับ1คน PL โดนหลุมดูดอีกแล้วด็อปหนีออกมาเจอไอ้ผ่านวางขวางมีพื้นที่เล่นน้อยมากๆสำหรับ PL และก็จัดการ PL ได้ครับเรียบร้อย80วินาทีตรงนี้ GG Core เรียบร้อยเอาแบล็คโฮลลงพื้นส่งท้ายหน่อยซื้อของมาแล้วต้องใช้เรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านของ Trust เอาชนะไปก่อน 1-0 ใน Best of 3นะอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นพวกเขาจะได้ไป Lower Division แล้วถ้าพวกเขาในซีซั่น2นี้ตบ Lower Division ยับพวกเขาจะได้ไป Upper Division ในซีซั่นปีหน้าจบไปครับสำหรับเกมนี้ Trust มีตัวที่
คาน์เตอร์แบบซอฟๆกับ PL อยู่หลายตัวตั้งแต่แรกแล้วนะทั้งแพนโกจากิแอนติเมตในเกมนี้เล่นสบายโคตรฟูรี่ตั้งแต่10นาทีแรกของเกมเพราะเขากดแซนคิงมา Royal Fire กดแซนคิงมาปุ๊บแล้วโดนแอนติเมตเคาน์เตอร์เล่นเลยแอนติเมตในยุคปัจจุบันคือแบบมันหาตัวที่มันชนะเล่นได้ยากมากครับแอนติเมตเลยไม่ใช่แครี่ที่โผล่มาในเมตาเท่าไหร่แต่นี่คือเขากดแซนคิงมาแอนติเมตก็ฟินได้ตัวชนะได้แมตช์ชับชนะเลนแถม Royal Fight หยิบมาเนี่ยเป็น Void Spirit Void Spirit ก็แพ้แอนติเมตอีก PL เขาเป็นคอนเซปต์แบบยืนไฟยื้อไฟนานๆใช่ไหมเจอ Underlord หยิบมาเคาน์เตอร์มันเป็นตัวที่ถ้าเป็นทีมอื่นคือไม่เล่นอ่ะมันมีแค่ Fearless ที่เล่น Underlord เลนกลางแล้วทุกอย่างคือดาเมจมันไปอยู่ที่แอนติเมตเป็นหลักดาเมจเป่าร่างปลอมคือ Underlord เป่าได้อ่ะเกมนี้คืออันเดอร์ลอร์ดเป่าร่างปลอมได้นะดาเมจ 22,000 เลยเพราะ PL นี่คือแบบเขายังไม่มีไอเทมสแตทยืนไฟเลยฉะนั้นพอจังหวะมันต่อคอมโบได้ปุ๊บเนี่ยเอทอสไปเสร็จหลุมต่อหลุมต่อเสร็จไอพาดนี่คือแบบจับยาวมากๆนี่คือรอยัลไฟจ่ายเงินฟอสตาร์ฟ3ชิ้นครับเพราะว่าใครเพราะอันเดอร์ลอร์ดเฟียร์เลสเฟียร์เลสในเกมนี้คือบังคับฝันของข้ามซื้อฟอสตาร์ฟกว่าศัตรูจะมีฟอสตาร์ฟมาได้เนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่ Void Spirit ได้ไวสุด13นาทีตามมาด้วยฟอสตาร์ฟของแซนคิง21แล้วก็ทัก18มันก็ใช้เวลาไปประมาณ20นาทีแล้วกว่าจะมีฟอสกันหลายๆคนมาช่วยผลักออกจากหลุมได้เกมนี้มันได้เปรียบก่อนอะถ้ามันเกมเสมอตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่เลนเฟสมันอาจจะเป็นอีกภาพนึงแต่เกมนี้คือเลนเฟสชนะทุกเลนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่รอดูกันต่อเกมที่2